Well, today's teaching การสอนสำหรับวันนี้นะคะ will be in connection with a theme again ก็ยังไงก็ยังเชื่อมโยงกันกับธีมสำหรับปีนี้อยู่ You know, I woke up yesterday morning, Saturday morning เมื่อวานนี้นะซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับผมตื่นขึ้นมาตอนเช้า And the moment I woke up, the Lord gave me this message and the title of the message แล้วทันทีที่ผมตื่นขึ้นมาพระเจ้าก็ได้ให้คำเทศนาสำหรับวันนี้กับผมแล้วก็รวมไปถึงชื่อคำเทศนาด้วย And the Holy Spirit gave me the scriptures to talk about today พระวิญญาณบริสุทธิ์เองเนี่ยก็ได้ให้ข้อพระคัมภีร์กับผมที่อยากจะให้แบ่งปันกับเราทุกคน And so I know that this will help you ดังนั้นผมเชื่อนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคุณ So that you can spiritually position yourself for these manifestations เพื่อที่คุณเองจะสามารถเข้าประจำตำแหน่งทางฝ่ายวิญญาณได้นะครับแล้วคุณก็จะเห็นการปรากฏสำแดงเนี้ยปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอก Righteousness is already in your account เพราะว่าความชอบธรรมเนี่ยมันอยู่ในบัญชีของคุณอยู่แล้ว And righteousness is the power to live the new life แล้วความชอบธรรมเป็นพลังที่จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ได้ So without understanding this righteousness แต่ถ้าเราเองไม่มีความเข้าใจในเรื่องความชอบธรรมนี้ We cannot live theLife God wants us to live. เราเองก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างที่พระเจ้าต้องการนะคะ So righteousness is already in your account. ดังนั้นความชอบธรรมก็อยู่ในบัญชีของคุณอยู่แล้ว Healing is already in your account. การหายโรคเองก็อยู่ในบัญชีของคุณอยู่แล้ว It's yours. เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้ว Divine health is already in your account. It's yours. สุขภาพแบบของพระเจ้าก็อยู่ในบัญชีของคุณนะคะเป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้ว Peace is already in your account. It's yours. แล้วสันติสุขก็อยู่ในบัญชีของคุณอยู่แล้วมันเป็นของคุณเลย Fruitfulness is already in your account แล้วการเกิดผลเองก็อยู่ในบัญชีของคุณอยู่แล้ว It already belongs to you because you're in Christ แล้วสิ่งนี้ก็เป็นของคุณอยู่แล้วนะคะเป็นเพราะคุณอยู่ในพระคริสต์ Amen Amen And so we're learning scriptural truths แล้วเราเองกำลังเรียนรู้ความจริงตามข้อพระคัมภีร์กันอยู่ So that these things that's already in our account can manifest in our lives เพื่อที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งอยู่ในบัญชีของเราแล้วเนี่ยจะปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอกได้ Now this morningในเช้านี้นะครับ The title of the teaching is ชื่อคำเทศนาในเรื่องนี้ก็คือ Rest to manifest หยุดพักเพื่อจะปรากฏสำแดง Rest to manifest หยุดพักเพื่อจะปรากฏสำแดง What we're going to talk about is this แล้วสิ่งที่เราจะพูดถึงกันตรงนี้ก็คือ That when we learn to embrace what God has done for us เมื่อเราเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เรา We will manifest greater redemptive blessings in our lives เราก็จะสามารถเห็นพระพรแห่งการไถ่ที่ปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอกของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับ Because this redemptive story this redemption story thisGospel story. เพราะว่าเรื่องราวของการไถ่ก็คือเรื่องราวของข่าวประเสริฐ It's not about what man can do for God. มันไม่ใช่เรื่องของการที่มนุษย์เป็นผู้ทำอะไรให้กับพระเจ้า It's what God has done for us in His love, in His goodness, and in His grace. แต่มันเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าผู้เดียวเลยนะครับที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราด้วยความรักด้วยพระคุณแล้วก็ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์ So true biblical faith. ความเชื่อที่แท้จริงตามแนวทางของพระคัมภีร์ It's about embracing what God has done for us in Christ ก็คือการที่เราเปิดใจยอมรับสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราในพระคริสต์ We look at Psalms 126 verse 3เราจะมาดูในสดุดีนะครับบทที่126ข้อ3 It says the Lord has done great things for us and we are glad พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้กับเราแล้วเราก็มีความยินดี Today regardless of what's happening in our lives andin our world วันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราหรือว่าในโลกของเราก็ตาม We can choose to be glad we can choose to rejoice เราเองก็ยังสามารถเลือกว่าเราจะชื่นชมยินดีเราจะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรา Because the Lord has already done great things for us in Christ เพราะพระเจ้าเองได้ทรงทำการงานอย่างยิ่งใหญ่อย่างมโหฬารเสร็จเรียบร้อยแล้วในชีวิตของเรา You know many times we look at what we are not seeing in a physical realm and get depressed แต่หลายครั้งเรามักจะจดจ่อกับสิ่งที่เรายังไม่เห็นมันปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอกแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกหดหู่ใจ Or get disappointed at God หรือว่าทำให้เรารู้สึกผิดหวังกับพระเจ้า Lord, I have not gotten the job that I want to get บอกว่าพระเจ้าทำไมลูกถึงยังไม่ได้งานที่ลูกอยากจะได้สักทีล่ะ Lord, I'm still single พระเจ้าทำไมลูกยังโสดอยู่ And may you not be single this year in the name of Jesus แล้วขอให้ปีนี้คุณไม่โสดแล้วนะครับในพระนามพระเยซูเฮ้ยเมียนไหม All right สำหรับคนโสด All right amen.
For those who are ready, that is, praise God. คือสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะครับ Amen. Amen. Those who are ready, okay. สำหรับคนที่พร้อมนะครับ If you're not ready, better stay single. ถ้าคุณยังไม่พร้อมเนี่ยเป็นโสดแบบนี้ดีกว่านะครับ Otherwise, you'll be a trouble to someone. ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะไปสร้างปัญหาให้ชีวิตคนอื่นเขา And that's all I'm going to say about that right now. All right. The Lord has done great things for us in Christ. คือในพระคริสต์เนี่ยพระเจ้าได้ทรงทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเราแล้ว See, church, let me say this. คริสตจักรครับผมอยากจะบอกกับคุณแบบนี้ If you want to see the greatest acts of God, ถ้าคุณอยากจะเห็นการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏออกมา If you want to see the greatest thing God has done for the human race, ถ้าคุณอยากจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้ทำให้กับมนุษย์ของเรา Look to the cross. ให้มองที่กางเขน Look to the cross. ให้มองที่กางเขน Because at the cross, เพราะว่าที่กางเขนนั้น God has done great things for us.พระเจ้าเองได้ทรงทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเรา Amen. Amen. And we need to rejoice in what God has done for us. แล้วเราเองก็ควรจะชื่นชมยินดีถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้กับเรา And we need to embrace what God has done for us. แล้วเราเองก็ต้องเปิดใจที่จะรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราด้วย That is the essence of faith in the new covenant. และตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นการทำงานของความเชื่อในพันธสัญญาใหม่ All right, we're going to read Isaiah 53 today and we'll read the whole chapter.แล้ววันนี้เราจะมาอ่านกันในอิสยาห์บทที่53นะครับแล้วก็จะอ่านทั้งบทเลย One of the greatest prophetic words about Jesus suffering on the cross เพราะว่าอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมานบนกางเขน You know this was prophesied hundreds and hundreds of years before Jesus was born เพราะอันนี้เนี่ยเป็นการเผยพระวจนะเอาไว้ก่อนที่พระเยซูคริสต์บังเกิดหลายร้อยปีเลยนะครับ And yet the detail is so precise แล้วก็รายละเอียดตรงนี้แม่นยำมาก So we'll read together เดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับ So here's what we're going to do this morning okay และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะทำด้วยกันในเช้าวันนี้ we'll read in English together English speakers ก็สำหรับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อน And then we'll read in Thai together แล้วหลังจากนั้นเราจะอ่านเป็นภาษาไทยด้วยกัน Even if you're at home read out loud ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านก็อ่านออกเสียงดังๆเลยนะครับFirst verse in English and then in Thai together. ก็ข้อแรกนะครับเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเราจะอ่านเป็นภาษาไทยนะครับ Okay, are you ready? ทุกคนพร้อมไหมครับ All right. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด Now mark thatArm of the Lord been revealed. ให้เรานั้นทำเครื่องหมายคำว่าพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดง Now in the Old Testament, ในพันธสัญญาเดิม wherever you see this phrase, arm of the Lord, ไม่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคำว่าพระกรหรือพระหัตถ์ของพระเจ้า it is talking about a display of God's might, display of God's power. ข้อนั้นได้พูดถึงการสำแดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่หรือว่าการงานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ So in the context, we understand. ดังนั้นถ้าเราดูจากในบริบทนะครับจึงทำให้เราได้เข้าใจว่า The redemptive work of Christ on the cross งานแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขนนั้น is the arm of the Lord been revealed นั่นก็ถือว่าเป็นการสำแดงออกมาถึงพระกรของพระเจ้า Right we'll read verse 2 together เดี๋ยวเราจะอ่านข้อ2ด้วยกันนะครับ For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground he has no form of or comeliness and when we see him there is no beauty that we should desire him เพราะว่าท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างที่หรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน You know we know that Jesus was raised in the town of Nazareth เราก็รู้ใช่ไหมคะว่าพระเยซูคริสต์เติบโตขึ้นมาในเมืองนาซาเรธ And even during those times และในช่วงเวลานั้นเอง You know Nazareth was looked down upon นาซาเรธเองก็เป็นสถานที่ที่ผู้คนมักจะดูถูกนะคะ Remember Nathaniel said what good can come out of Nazareth จำได้ไหมครับว่าบาติโนเอลนั้นได้บอกว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในนาซาเรธได้หรอ So Jesus came from a dry ground, a small insignificant town called Nazareth. พระเยซูคริสต์ก็มาจากดินแดนเล็กๆแห่งหนึ่งที่แห้งแล้งเรียกว่านาซาเรธนะครับ When he went to the cross, แต่ตอนที่พระองค์ถูกตรึงบนกางเขน There was no beauty that we should desire him. มันไม่มีความปรารถนาใดๆเลยเมื่อเรามองเห
็นพระองค์ You know he faced that for us คือพระองค์ต้องเผชิญกับความยับเยินขนาดนี้เพื่อเรา Verse 3ในข้อที่3นะครับ Ready 1 2 3 He is despised and rejected by men a man of sorrows and acquainted with grief and we hid as it were our faces from him He was despised and we did not esteem him ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน You know he died like a criminal on the cross คือพระองค์ตายเหมือนอาชญากรคนหนึ่งบนกางเขน It was the most shameful way to die at that time และมันเป็นวิธีการตายที่น่าอายที่สุดในสมัยนั้น Verse 4ข้อที่4นะครับ Surely he has borne our griefs and carried our sorrows yet we esteemed him stricken smitten by God and afflicted แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตีคือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ Notice what God was doing for us in Christ ให้เราดูนะคะว่าพระเจ้าได้ทำอะไรให้กับเราบ้างในพระคริสต์ He caused Jesus to bore our griefs พระองค์เนี่ยทำให้พระเยซูได้เป็นผู้แบกเอาความเจ็บปวดของเราไป To carry our sorrows ได้แบกเอาความโศกเศร้าเสียใจของเราไป God himself was willing to punish his own son according to the law เพราะพระเจ้าเองเต็มใจนะครับที่จะลงโทษพระบุตรของพระองค์ซึ่งเป็นไปตามบทกฎหมายของพระเจ้า This is the arm of the Lord the greatness of God displayed for us at the cross และนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพระกรของพระเจ้าที่ได้สำแดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทำให้กับเราบนกางเขน Verse 5 together ในข้อที่5นะครับBut he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาดผิดของเราการตีสอนอันทำให้ท่านทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี Amen Amen you know, As you read the scriptures ในขณะที่เราอ่านจากข้อพระคัมภีร์แบบนี้ I want you to rejoice over the great work God has done for us ผมอยากให้คุณได้ชื่นชมยินดีถึงการงานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทำให้กับเรา Embrace this great redemptive work of Christ แล้วให้เปิดใจที่จะรับเอางานแห่งการไถ่อันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เพื่อเรา Verse 6 all I think we'll only finish this chapter for today แล้วก็ในข้อที่6นะครับผมคิดว่าสงสัยวันนี้เราก็อ่านเฉพาะทั้งบทนี้ละกันนะครับ Verse 6 All we like sheep have gone astray we have turned everyone to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all เราทุกคนได้เจริญไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนและไม่มีการหลอกลวงในปากของท่าน Notice it was God the Father and God the Son working together เห็นไหมครับว่าพระเจ้าพระบิดากับพระเจ้าพระบุตรเนี่ยทำงานร่วมกันในจุดนี้ Jesus was willing เพราะพระเยซูเต็มใจ to bear all this for us ที่จะแบกรับทุกอย่างตรงนี้แทนเรา and God was willing และพระเจ้าเองก็เต็มใจ to let his son go through this ที่จะปล่อยให้พระบุตรของพระองค์ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ and the Lord has laid on him the iniquity of us all และพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน verse 7ข้อที่7นะครับ he was oppressed and he was afflicted yet he opened not his mouth he was led as a lamb to the slaughter and as a sheep before his shearers is silent so he opened not his mouthท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น You know Jesus could call down thousands and thousands of angels to help him เพราะพระเยซูสามารถที่จะเรียกทูตสวรรค์มาเป็นกองทัพจำนวนมหาศาลเพื่อจะมาช่วยพระองค์ได้ But he quietly took all the punishment แต่พระองค์เองก็ไม่ปริปากเลยนะครับแล้วก็ยอมรับโทษทั้งหมดนั้นไปแทนเรา Verse 8ในข้อที่8นะครับ He was taken from prison and from judgment and he will declare his generation for he was cut off from the land of the living for the transgressions of my people he was stricken ท่านถูกนำเอาไปด้วยการบีบบังคับและการตัดสินและเกี่ยวกับเชื้อสายของท่านผู้ใดเล่าคิดว่าท่านต้องถูกตัดออกไปจากแดนคนเป็น
้องถูกตีเพราะการทรยศของชนชาติของเรา Imagine God himself ลองจินตนาการดูนะครับว่าพระเจ้าเองเลย Experience death for us ต้องมาเจอกับความตายแบบนี้เนี่ยแทนตัวเรา That's a big thing church มันถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมาก God was willing to experience death พระเจ้าเนี่ยเต็มใจที่จะต้องได้รับประสบการณ์กับความตาย Verse 9ในข้อที่9นะครับ And they made his grave with the wickedBut with the rich at his death, because he had not done no violence, nor was any deceit in his mouth. และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนธรรมในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีแม้ว่าท่านไม่ได้กระทำการทารุณประการใดเลย Yeah, he was buried in a borrowed tomb. พระองค์นั้นถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพที่ไปขอยืมเขาด้วย The master of the universe. ทั้งที่พระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายของจักรวาลนี้ Was buried in a borrowed tomb. แต่ถูกฝังศพไว้ในอุโมงค์ที่ไปขอยืมเขามา He faced that humiliation for us. เห็นไหมครับว่าพระองค์เนี่ยยอมเจอกับความละอายขนาดนี้แทนตัวเรา Verse 10. Yet it pleased the Lord to bruise him. He was put him to grief. When you make his soul an offering for sin, he shall see his seed.He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. แต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปท่านจะเห็นพงพันธุ์ของท่านท่านจะยืดวันทั้งหลายของท่านน้ำพระทัยของพระเจ้าจะเจริญขึ้นในมือของท่าน You know, God the Father and God the Son พระเจ้าพระบิดากับพระเจ้าพระบุตรนะครับ Was willing to go through this together ก็เต็มใจที่จะต้องเจอกับอะไรแบบนี้ร่วมกัน To see us redeemed เพราะพระองค์อยากจะเห็นเราได้รับการไถ่ This is the pleasure of God อันนี้เนี่ยมันเป็นความสุขความพึงพอใจของพระเจ้าที่ได้ทำแบบนี้ให้เรา God did not redeem us พระเจ้าไม่ได้ไถ่เรา Because he was obligated to do so เพราะพระองค์รู้สึกว่าโดนฝืนใจหรือว่าบังคับที่จะต้องทำแบบนี้ God redeemed us พระเจ้าไถ่เรา with great pleasure ด้วยความเต็มใจด้วยความพึงพอใจที่อยากจะทำ God took pleasure in redeeming you พระเจ้ามีความสุขมากกับการที่ได้ไถ่คุณAmen. Amen. That's a great work of God. อันนี้คือการงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเลยนะครับ Verse 11. ในข้อที่11 He shall see the labor of his soul and be satisfied by his knowledge. My righteous servant shall justify many, for he shall bear their iniquities. ท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่านและพอใจด้วยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรมและท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลาย Oh what a wonderful wonderful redemption this is ถือว่าเป็นการไถ่ที่วิเศษสุดยอดจริงๆเลยนะครับ You know whenever you feel sad เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเศร้า Just read this chapter อยากจะให้คุณอ่านในบทนี้นะครับ In 5 minutes you'll be happy อีก5นาทีต่อมาคุณจะรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาทันที It's better than Netflix มันดีกว่าไปดูอะไรใน Netflix นะครับ Netflix will make you depressed เพราะว่า Netflix เนี่ยยิ่งดูแล้วยิ่งหดหู่ใจต่างหาก Amen. Amen Praise God สรรเสริญพระเจ้านะครับ Verse 12ในข้อที่12 Therefore I will divide him with a portion with the great and he shall divide the spoil with the strong because he poured out his soul unto death and he wasNumbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. ฉะนี้เราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ท่านกับผู้ยิ่งใหญ่และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรงเพราะท่านเทวิญญาณจิตของท่านถึงความมรณะและถูกนับเข้ากับคนทรยศซึ่งถึงกระนั้นท่านก็แบกบาปของคนเป็นอันมากและทำการอ้อนวอนเพื่อผู้ทรยศChurch, why did we read this chapter? คริสตจักรครับทำไมเราจะต้องมาอ่านในบทนี้ด้วย Well, I wanted to show you in a fresh way again. เพราะผมเองอยากจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นในวิธีที่มันสดใหม่มากๆเลย Redemption at the cross through Jesus Christ. ว่านี่คือการไถ่ของพระเยซูคริสต์บนกางเขน Is the greatest thing God has done for you.มันคือการงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้ทำให้กับคุณ Is the greatest thing God has done for the human race มันคือการงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้ทำให้กับมนุษยชาติของเรา And here's what is important และอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ When you embrace
redemption เมื่อคุณเปิดใจที่จะรับการไถ่แบบนี้ you embrace what God has done for you คุณได้เปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับคุณ and in embracing what God has done for you และในการที่คุณเปิดใจรับในสิ่งที่พระเจ้าทำให้คุณแบบนี้ you are exercising your faith คุณกำลังฝึกใช้ความเชื่อของคุณ when you embrace what God has done for you เพราะเมื่อคุณเองได้เปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าทำให้คุณ you're resting in faith คุณเองก็กำลังหยุดพักอยู่ในความเชื่อSing in the power of God. คุณกำลังหยุดพักอยู่ในพลังหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้า And in that place, แล้วในที่ตรงนี้แหละ you will see manifestations. ที่คุณจะเห็นการปรากฏสำแดงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ Amen. What will take 10 years in your own strength? สิ่งที่คุณจะต้องใช้เวลา10ปีด้วยกำลังของตัวเอง God can do it in one day. พระเจ้าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในแค่หนึ่งวัน Amen. What will take 100 therapy sessions?สิ่งที่เราจะต้องไปใช้การบำบัดเป็นร้อยๆครั้ง God can set you free in one moment พระเจ้าสามารถจะปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระได้แค่ชั่ววินาทีเดียว Amen What will take hundreds of visits to the doctor คือการใช้เวลาไปหาหมอเป็นร้อยๆครั้ง You can be healed in one moment คุณรู้ไหมคะว่าพระเจ้ารักษาคุณได้แค่ชั่ววินาทีเดียวWhat will take 10 years for the door to open? สิ่งที่ต้องใช้เวลาถึง10ปีเพื่อประตูบานนี้จะเปิดออก God can open the door in 5 seconds. พระเจ้าสามารถจะเปิดประตูบานนั้นให้คุณเพียงแค่5วินาที For people who said amen. สำหรับคนที่บอก amen Doors are opening by the favor of God. และประตูกำลังเปิดออกให้กับชีวิตของคุณด้วยความโปรดปรานของพระเจ้า Not because of our strength. ไม่ใช่เป็นเพราะกำลังของเรา Not because of how cute we look. ไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราหน้าตาน่ารัก Not because of our education. ไม่ใช่เป็นเพราะว่าการศึกษาของเรา Praise God but because Jesus has won the victory at the cross for you เราสรรเสริญพระเจ้าเป็นเพราะว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้มีชัยชนะให้กับคุณแล้วบนกางเขนต่างหาก Redemptive blessings พระพรจากการไถ่ are manifesting in your life กำลังปรากฏออกมาในชีวิตของคุณแล้ว And when you rest in redemption และเมื่อคุณหยุดพักเชื่อในการไถ่นี้เอาไว้ Rest produces manifestation คุณจะเห็นว่าการหยุดพักทำให้เกิดการปรากฏสำแดงขึ้นมา So rest to manifest ดังนั้นให้เราหยุดพักเพื่อจะมีการปรากฏสำแดงขึ้น Amen Amen Pray, Let's make a T-shirt out of that Praise God เดี๋ยวให้เราเนี่ยมาทำเป็นเสื้อยืดดีกว่านะครับ Somebody do that ใครสักคนนึงทำหน่อยได้ไหมครับ I don't have time ผมไม่มีเวลา I'm married ผมแต่งงานแล้ว Romans chapter 8 verse 3 ในโรมนะครับบทที่8ข้อ3 Romans chapter 8 verse 3ในโรมบทที่8ข้อ3นะครับ All right so I'm going to show you today แล้ววันนี้ผมอยากจะเปิดเผยให้คุณเห็น see Christianity ว่าการเป็นคริสเตียน is about what God has done มันก็คือเรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างที่พระเจ้าทำ Amen And when we simply embrace what God has done แล้วเมื่อเราแค่เชื่อเปิดใจรับในสิ่งที่พระเจ้าทำแค่นี้ Great things happen เราก็จะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับเรา Romans 8:3 ในโรมบทที่8ข้อ3นะครับ For what the law could not do in that it was weak through the flesh God did by sending his own son เพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติไม่สามารถทำได้เพราะเนื้อหนังนั้นอ่อนกำลังพระเจ้าได้ทรงกระทำแล้วโดยพระบุตรโดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป Now what is he saying here is this ความหมายของข้อนี้เลยก็คือ What even if it take our whole lifetime ต่อให้เราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของเรา We can never redeem ourselves by the law เราก็ไม่มีทางที่จะไถ่ตัวเองได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ So what we could not do under the law ดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ภายใต้ธรรมบัญญัติ Notice God did เห็นไหมครับบอกว่าพระเจ้าทรงกระทำแล้ว God did พระเจ้าทรงกระทำแล้วFor so many years, the focus of Christianity has been what we do for God. คือหลายปีที่ผ่านมาสิ่งที่คริสเตียนมักจดจ่อกันก็คือฉันต้องทำอะไรให้พระเจ้าบ้าง But the focus of the gospel is what God did for us. แต่สิ่งที่ข่าวประเสริฐได้จดจ่อถึงก็คือสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเรา Church, God has done something for us. คริสตจักรครับพระเจ้าได้ทรงกระทำสิ่งนั้นให้กับเราแล้ว Through His Son Jesus Christ. โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ It's time for us to embrace what God has done. ดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเรา Amen. Amen And that is faithแล้วด้วยความเชื่อ I'm emphasizing that is faith คือผมอยากจะบอกคุณว่าการทำแบบนี้นี่แหละคือความเชื่อ Amen Amen We're not believing so that God can do something คือเราไม่ได้เชื่อพระเจ้าเพราะอยากให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างให้เรา But we're believing in what He has done แต่เราเชื่อในสิ่งที่พระองค์บอกพระองค์ทำให้เราแล้ว
It's a place of manifestation. แล้วตรงนี้แหละที่จะทำให้คุณเห็นการปรากฏสำแดงเกิดขึ้น Amen. Amen. You know, how many of you? I don't know why this happens. ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้น But after you hit 40 years old. แต่ว่าหลังจากที่คุณอายุ40In the night time you go to the bathroom more often. กลางคืนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเข้าห้องน้ำบ่อยกว่าเดิม When I was younger. ตอนที่ผมอายุน้อยกว่านี้ You know, once before I sleep and then one when I wake up. ก็คือผมจะเข้าห้องน้ำก่อนหลับนะครับแล้วก็จะเข้าอีกทีตอนที่ตื่นขึ้นมา But now 5 times in one night. แต่ตอนนี้ระหว่างกลางคืนเนี่ยบางครั้ง 4-5 รอบIt's a mystery. มันคือความล้ำลึกจริงๆ But you know what I'm practicing is this. แต่สิ่งที่ผมฝึกทำก็คือ When I come back, เวลาที่ผมไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมา I take a scripture. ผมก็จะดึงเอาข้อพระคัมภีร์ออกมาสักข้อ About the finished work of Jesus. เกี่ยวกับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู And I meditate myself to sleep. และผมก็ใคร่ครวญถึงข้อพระคัมภีร์นั้นจนกระทั่งผมหลับ Because if I think about other things, I'll not sleep. เพราะถ้าเกิดผมไปคิดถึงเรื่องอื่นผมจะไม่หลับไง Meditation on the Word of God. ก็ให้เราคิดถึงถ้อยคำของพระเจ้าดีกว่า Amen. Amen. God has done for us. พระเจ้าได้ทรงกระทำให้กับเราแล้ว God did. God did. God did. พระเจ้าทำแล้วพระเจ้าทำแล้วพระเจ้าทำแล้ว Amen. Hebrews chapter 8. ใน Hebrew บทที่8นะครับ Verses 10 to 12. ข้อ10ถึงข้อ12. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God and they shall be my people. นี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับชนชาติอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเราจะบรรจุพระธรรมของเราไว้ในจิตใจของเขาแล้วเราจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไว้ที่ในดวงใจของเขาแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเรา Jump down to verse 12ให้เราไปดูข้อ12นะครับ For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more เพราะเราจะกรุณาต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาไว้อีกเลย Now church look up here คริสตจักรมองขึ้นมาบนนี้นะครับ For those who are at home also look up here ก็สำหรับคนที่อยู่ที่บ้านก็มองจอนิดนึงนะครับ Stop looking at your kitchen คืออย่าไปมองแต่ครัวนะครับAnd don't give the excuse, but the poster is there, you know. แล้วอย่ามีข้ออ้างว่าเอาก็เอาโปสเตอร์ธีมประจำปีไปติดในครัวไง That's why I'm looking there all the time. ก็เลยต้องมองแต่ในครัวตลอด I think it's the wrong idea to put poster in the refrigerator. ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะเอาโปสเตอร์เนี้ยไปติดไว้ในครัวนะครับ Now think about this, the contrast here. อยากให้คุณลองคิดถึงความแตกต่างตรงนี้ The law says.ธรรมบัญญัติบอกว่า you do you do you do คุณต้องทำคุณต้องทำคุณต้องทำ and then God will แล้วพระเจ้าก็จะทำให้คุณ but the new covenant says แต่พันธสัญญาใหม่บอกว่า God says พระเจ้าบอกว่า I will you just receive เราจะเจ้าเนี่ยรับเอาเท่านั้นAmen. Amen. Amen. It's a huge difference. มันคือความแตกต่างอย่างมหาศาล It sounds simple, but it's a life-changing truth. มันฟังดูง่ายมากนะครับแต่มันคือความจริงที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้ Notice how many times you see the words "I will." เห็นไหมครับว่ามีคำว่าเราจะบ่อยมากเลย In this new covenant, ในพันธสัญญาใหม่ God says, "I will." พระเจ้าบอกแล้วว่าเราจะ I will forgive you. เราจะให้อภัยเจ้า I will redeem you. เราจะไถ่เจ้า I will save you.เราจะช่วยเจ้า I will help you เราจะช่วยเหลือเจ้า I will be with you เราจะอยู่กับเจ้า I will give you my favor เราจะให้ความโปรดปรานของเราเจ้า I will do everything เราจะทำทุกอย่างเอง And you enjoy what I do คือเจ้าแค่รับเอามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก็พอ Amen Amen Now some Christians think still thinking คริสเตียนบางคนก็ยังคิดอยู่แล้ว What am I supposed to do แล้วฉันจะต้องทำอะไรล่ะ First of all ก่อนอื่นEmbrace, enjoy. ก็เปิดใจแล้วก็ชื่นชมยินดีไป And watch the Holy Spirit work through you. แล้วให้คอยดูว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำอะไรผ่านทางคุณ Amen. Amen. Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Hebrews 4. ในฮีบรูบทที่4 Verses 9 and 10. ข้อ9และข้อ10นะครับ Therefore, there remains a rest for the people of God. ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสบาโตสำหรับชนชาติของพระเจ้า Everyone, look up here. ให้ทุกคนมองขึ้นมาบนนี้นะครับ When you find a word rest, เมื่อคุณพบคำว่าการหยุดพักหรือการพำนัก Don't imagine lying
on a couch. อย่าไปนึกภาพว่าเออดีไม่ต้องทำอะไรนอนอยู่บนเก้าอี้เฉยๆ Eating 2 kilos of potato chips and watching Netflix. แล้วก็กินมันฝรั่งทอดไปสัก2กิโลแล้วก็ดู Netflix ไปด้วย That's not the kind of rest this is talking about. อันนั้นไม่ใช่การหยุดพักที่พระคัมภีร์พูดถึงนะครับ That kind of person. ถ้าคุณเป็นแบบนั้นเนี่ย Needs fivefold ministry. You know, คุณจำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติรับใช้ด้วยของประทาน5อย่างเลย All right. So what this is saying, rest means. คือความหมายของข้อนี้ที่บอกว่าการพำนักหรือหยุดพักก็คือ To believe what God has done. คือเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำ Rest means. การหยุดพักหมายถึง To believe what God has done. การเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำแล้ว That is not my goodness. คือมันไม่ใช่เพราะความดีของฉัน It's not my good works. มันไม่ใช่เพราะการงานที่ดีของฉัน But it's what Jesus has done. แต่เป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูทำ That makes me righteous. ก็เลยทำให้ฉันเป็นคนชอบธรรม That brings the blessings. ทำให้ฉันเนี่ยได้รับการอวยพร That gives me acceptance before God. ทำให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ยอมรับในตัวฉัน This is rest. นี่คือการหยุดพัก Rest is believing.การหยุดพักก็คือการเชื่อ Amen. Amen. Notice verse 10. ให้เราดูข้อ10นะครับ For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่การพำนักของพระเจ้าแล้วก็ได้พักงานของตนเหมือนพระเจ้าได้ทรงพักพระราชกิจของพระองค์ Now this is not saying okay I'll quit my job today and do nothing. ตรงนี้ไม่ได้อ่านแล้วบอกว่าเออดีละวันนี้จะไปลาออกเลยอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรดีกว่า Then get ready to fast involuntarily the whole year. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องเต็มใจที่จะไม่มีอะไรกินไปตลอดทั้งปี And we'll send you packs of mama และเราก็จะส่งมาม่าไปให้คุณก็ได้ But we're supposed to work, isn't it? คือเราทุกคนต้องทำงานนะครับ But the works is talking about แต่ว่าในข้อนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่ว่า We don't work to redeem ourselves เราไม่ได้ทำงานหรือทำทุกอย่างเพื่อจะไถ่ตัวเรา Because no matter what we do เพราะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม We can never redeem ourselves เราก็ไม่มีทางไถ่ตัวเราได้ But God worked with His Son Jesus Christ แต่พระเจ้าเป็นผู้ทำการงานตรงนี้ร่วมกันกับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ Jesus sweat in the garden พระเยซูนั้นน่ะเหงื่อไหลออกมาในเกศสวนเกศสิมนี Jesus bled from his body Jesus suffered Jesus carried the cross และพระเยซูต้องหลั่งเลือดของพระองค์ต้องพบกับความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ทรมานบนกางเขน And he bought redemption for us และพระองค์ได้จ่ายราคาให้กับการไถ่ของเรา So we don't have to work for righteousness เราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรก่อนเพื่อจะได้รับความชอบธรรม We don't have to work for God's presence เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรก่อนถึงจะได้รับการทรงสถิตจากพระเจ้า We don't have to work for God's love เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรก่อนเพื่อจะให้พระเจ้ารักเรา Because Jesus has paid the price เพราะพระเยซูคริสต์ได้จ่ายราคาตรงนี้ทั้งหมดให้กับเรา It's talking about embracing what God has done for us นี่เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเยซูหรือพระเจ้าทำให้กับเราต่างหากและเมื่อคุณทำแบบนี้ You'll have strength when you go to work คุณจะรู้สึกว่าเวลาคุณไปทำงานเนี่ยคุณมีกำลัง Your mind will be creative ความคิดของคุณมันก็จะแบบชัดเจนแล้วก็มีความคิดที่สร้างสรรค์ And you'll be fruitful แล้วคุณก็จะทำอะไรก็เกิดผล And you'll be successful แล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จ People will line up to hire you แล้วผู้คนเขาจะเข้าคิวรอจ้างคุณเลยAmen. Nobody said amen to that. ไม่มีใคร amen เลยหรอครับ Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ Amen. So it's embracing the works of Christ. เพราะตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือการงานของพระคริสต์เลย I'll show you here. เดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับ That rest is believing. ว่าการหยุดพักหรือว่าการพักจากงานก็คือการเชื่อ All right. In verse 18 of verse chapter 3. ให้เราดูในบทที่3นะครับข้อที่18 Hebrews 3 18 and 19ในฮีบรูบทที่3ข้อ18ถึงข้อ19 And to whom did he swear that they would not enter his rest but to those who did not obey แล้วแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ประทานก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังมิใช่หรือ So we see that they could not enter in because of unbelief ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อ Now, Scripture interpret Scripture เห็นไหมคะว่าข้อพระคัมภีร์ตีความหมายกันเอง You see what is unbelief อะไรคือความไม่เชื่อในข้อนี้ Unbelief ความไม่เชื่อ is not accepting the fact that Jesus has given them the promise God has given them the promised land ก็คือการที่เขาเนี่ยไม่ได้ยอมรับว่าพระเจ้าเนี่ยได้มอบดินแดนแห่งพระสัญญานั้นให้กับเขาแล้ว You know Israel even though they came out of Egypt they struggled to believe that อิสราเอลถึงแม้ว่าเขาจะได้เดินทางออกมาจากอียิปต์แล้วเขาก็รู้สึกว่ายังไม่เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้าเลย When they hit challenges เมื่อเขาต้องเจอกับปัญหา They wanted to go back to Egypt เขารู้สึกว่าเฮ้ยย้อนกลับไปอียิปต์จะดีกว่าไหม You know think about this คุณลองคิดดูสิครับ You went to prison คุณเนี่ยต้องติดคุก
somebody paid your bail แล้วก็มีบางคนเนี่ยไปเหมือนกับประกันตัวคุณออกมา you came out คุณออกมาจากคุกละAnd you face some problems. แล้วคุณก็มาเจอกับปัญหาบางอย่าง And now you start thinking. แล้วตอนนี้คุณก็เริ่มคิด At least in jail, I had food every day. โอ้ยอย่างน้อยๆตอนอยู่ในคุกมีข้าวกินทุกวันเลย I want to go back to jail. กลับไปอยู่ในคุกดีกว่า That's exactly what Israel did. อันนั้นก็คือสิ่งที่อิสราเอลคิดเลย We remember the garlic. เราเนี่ยนึกถึงกระเทียมหัวหอม They wanted to go back to Egypt because of garlic. อยากจะกลับไปเป็นทาสในอียิปต์อีกเป็นเพราะกระเทียมเนี่ยนะAmen. Amen. That's one of the reasons we Asians don't want to move to the West because there is no garlic. I'm just kidding. เนี่ยจะเป็นเหตุผลที่คนเอเชียไม่อยากจะย้ายไปอยู่ทางฝั่งนู้นหรือเปล่าเพราะว่าเอ๊ะเขาไม่มีกระเทียมไหม This is a proven fact. อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว All the good food is in Asia. ว่าอาหารดีๆอร่อยๆเนี่ยอยู่แถบเอเชียบ้านเรานี่แหละ And the whole world said amen to that. แล้วคนทั้งโลกก็ต้องเอเมนนะครับAmen. Amen. If you don't believe it, try sandwich for 1 week. ถ้าคุณไม่เชื่อลองกินแซนด์วิชอย่างเดียวทั้งอาทิตย์สิ You will feel like mama is high quality food. คุณจะรู้สึกว่ามาม่านี่เป็นอาหารแบบว่าไฮโซไปเลยอ่ะ Every step of the way, they could not believe that the promised land belongs to them. คือทุกๆก้าวที่เขาก้าวไปเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยนะว่าดินแดนแห่งพระสัญญานั้นเป็นสิทธิ์ของเขา Even when they were right.At the border of the promised land. ถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางไปถึงตะเข็บชายแดนกำลังจะก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาแล้วอ่ะ They say we cannot take it. There are too many giants. เขาบอกว่าโอ้ยเรายึดครองดินแดนนั้นไม่ได้หรอกเพราะมียักษ์ใหญ่อาศัยอยู่ But God told them again and again. แต่พระเจ้าก็บอกกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีก I've given you that land. ว่าเรามอบดินแดนนั้นดินแดนนั้นดินแดนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ And because they did not embrace the work of God. แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในการงานที่พระเจ้าทำไง You see what happened? คุณรู้ไหมว่ามันBecause of unbelief, เป็นเพราะความไม่เชื่อ Many of them could not enter. ก็เลยทำให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะเข้าไปในดินแดนนั้นได้ Only Joshua and Caleb and their generation entered. เฉพาะโยชูวาคาเลบแล้วก็ลูกหลานของเขาในยุคสมัยนั้นถึงจะเข้าไปได้ And church. แล้วคริสตจักรครับ We are the Joshua and Caleb generation. เราเป็นลูกหลานที่อยู่ในรุ่นสมัยเดียวกันกับโยชูวาและคาเลบ This year. ในปีนี้ We're entering into that rest. เราก็จะเข้าไปสู่การหยุดพักนั้นด้วยกัน And we're going to see the manifestation.เราจะได้เห็นการปรากฏสำแดงนั้นเกิดขึ้น We're going to rest in the finished work of Jesus like never before เราก็จะหยุดพักในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูมากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา Amen Amen It says they could not enter in because of unbelief เขาไม่สามารถเข้าไปสู่การพำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่เชื่อ What is unbelief และอะไรคือความไม่เชื่อ Unbelief is rejecting the promise of God ความไม่เชื่อคือการที่เราไม่เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้า Now notice here in verse chapter 4 verse 11ให้เราดูในฮีบรูบทที่4ข้อที่11นะครับAnd so now, using the example of the Israelites, และตอนนี้เขาก็ใช้ตัวอย่างของอิสราเอล The Holy Spirit is saying to us now. ตอนนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังพูดกับเรา Let us therefore be diligent to enter that rest. เหตุฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะได้เข้าสู่การพำนักนั้นNow I've mentioned this many times. และผมเองก็ได้พูดตรงนี้ไปบ่อยมากเลย That the word diligent there literally means to hurry, haste. ว่าคำว่าพยายามตรงนี้หมายถึงว่าให้เราเร่งรีบให้เราเร็วๆหน่อย The Greek word is spoudazo. ในภาษากรีกใช้คำว่า spoudazo. And that's where we get the English word speed. ในภาษาอังกฤษก็เลยได้คำว่า speed ขึ้นมานะครับ So what this verse is saying is this. และความหมายของข้อนี้ก็คือ Let us hurry to embrace what Christ has done. ให้เราเนี่ยเร่งความเร็วแล้วก็รีบหน่อยที่จะเข้าไปสู่การงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู Embrace what Christ has done เปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระคริสต์ทำ You know it's so funny มันเป็นอะไรที่ตลกนะครับ In some places ในบางสถานที่เนี่ย My message is persecuted คำเทศนาของผมก็โดนข่มเหง You know Pastor Nathan is making Christianity too easy บอกว่าอาจารย์นาธานเขาทำให้การเป็นคริสเตียนเนี่ยง่ายไป So you want it hard เอาคุณอยากได้ยากๆหรอ But God made it easy ก็พระเจ้าทำให้ง่ายสำหรับเราอะAmen. Amen. Now we do have to push through oppositions. แต่แน่นอนนะคะว่าเราเองก็ต้องฝ่าฟันให้มันผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ But I'm telling you. แต่ผมอยากจะบอกคุณว่า when we hurry to enter the rest. คือเมื่อเราเร่งความเร็วที่จะเข้าไปสู่การหยุดพักนั้น We will see manifestation quicker. เราจะได้เห็นการปรากฏสำแดงเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม I said this many times. และผมเองก็พูดตรงนี้บ่อยมากYou are born again. คุณบังเกิดใหม่แล้ว But you're struggling with a destructive habit. แต่ว่าคุณอาจจะกำลังต่อสู้ดิ้นรนกับนิสัยไม่ดีบางอย่าง Here's the key. นี่คือกุญแจ Don't fight
that habit. คุณอย่าไปต่อสู้ที่จะเลิกนิสัยนั้นด้วยกำลังของคุณ Rest in righteousness. ให้คุณหยุดพักแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนชอบธรรมแล้ว Rest in righteousness. หยุดพักในความชอบธรรมนี้ Amen. Amen. That's the key. นี่คือกุญแจ Amen. Amen. Whatever you're struggling with. ไม่ว่าคุณกำลังต่อสู้กับอะไรอยู่ก็ตาม Go back and rest in what Christ has done. ให้คุณเนี่ยยืนหยัดที่จะหยุดพักในการงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์ Praise God. สรรเสริญพระเจ้านะครับ I do have a bad habit too. ผมเองก็มีนิสัยที่ไม่ดี Every time I go to the buffet. ทุกครั้งที่ผมไปบุฟเฟ่ We cannot leave until we have tried everything. คือเราจะไม่ออกจากร้านจนกระทั่งได้กินอาหารทุกอย่าง That's the Asian mindset. อันนี้คือแนวความคิดของคนเอเชีย Buffet means you have to eat everything there including the plates and the cups คือการไปกินอาหารบุฟเฟ่หมายความว่าคุณต้องกินทุกอย่างที่ร้านเขามีรวมไปถึงแก้วจานช้อนชามทุกอย่างเลย Lord deliver me from that praise บอกพระเจ้าช่วยลูกให้หลุดพ้นจากเรื่องนี้สักทีเถอะ It says be diligent quick to enter into the rest and embrace what Christ has done for you บอกให้เราขยันให้เราเร่งรีบที่จะเข้าไปสู่การพำนักนั้นก็คือการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ Notice chapter 4 verse 3 of Hebrews และให้เราดูในฮีบรูบทที่4ข้อ3นะครับ For we who have believed do enter thatสำหรับเราผู้มีความเชื่อแล้วก็ได้เข้าสู่การพำนัก But we who have believed คือเราผู้มีความเชื่อ Do enter that rest ก็ได้เข้าสู่การพำนักนั้น So what is rest และอะไรคือการพำนัก Believing คือการเชื่อไง Believing what เชื่ออะไรหรอ That Jesus has done it ก็เชื่อว่าพระเยซูทำเสร็จแล้ว Amen. Amen. Rest to manifest. การหยุดพักเพื่อจะมีการเปิดเผยสำแดง Let me finish with two verses. แต่ผมก็อยากจะจบด้วยข้อพระคัมภีร์สองข้อนี้นะคะ Many scriptures left. เพราะว่าจริงๆยังมีข้อพระคัมภีร์อีกเยอะที่เหลือนะครับ Maybe I'll teach this again on Wednesday night. Okay. แต่ไม่แน่ผมอาจจะนำไปสอนในคืนวันพุธต่อนะครับ I'll teach from my house. So come to my house, everybody. Praise God. ก็ผมจะสอนจากบ้านนะครับยังไงใครว่างก็มาที่บ้านผมได้นะครับ Romans chapter 4. ในโรมบทที่4 verses 1 to 5 ข้อ1ถึงข้อ5 You know it says what then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิต In other words what did Abraham discover about the covenant of grace หรือในความหมายหนึ่งก็คืออับราฮัมเนี่ยเขาได้รู้อะไรมาเกี่ยวกับพันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้า Now I'm going to read verse 2 from the message translation ผมจะอ่านข้อที่2จากฉบับ message นะครับ And I am going to ask my wife to translate it in the message translation และผมก็จะขอให้ภรรยาของผมเนี่ยแปลตามฉบับ message เลย All right for those who don't knowThis is my wife. สำหรับบางคนยังไม่รู้นะครับนี่เป็นภรรยาผมนะครับ I just earned 5 points right there. ได้อีก5คะแนนนะครับ All right. Verse 2 says. ในข้อที่2นี่บอกว่า If Abraham by what he did got approval from God. เพราะว่าถ้าอับราฮัมเนี่ยได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยการประพฤติและพระเจ้าก็เหมือนกับว่ายอมรับโดยการประพฤติของเขา He could have taken the credit for it. เขาก็คงสามารถที่จะบอกว่าฉันทำเองได้ But the story is a God story, not Abraham's story. แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดตรงนี้เป็นเรื่องราวของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องราวของอับราฮัมเลย Abraham entered into what God was doing for him. อับราฮัมนั้นได้ก้าวเข้าไปสู่ในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำให้กับเขา And that was the turning point. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเขาเลย He trusted God to set him right. เขาเนี่ยวางใจพระเจ้าให้พระเจ้าทำให้เขาเป็นผู้ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์ Instead of trying to be right on his own. แทนที่จะทำตัวให้เป็นผู้ที่ถูกต้องในสายตาของพระเจ้าด้วยกำลังของเขา Verse 5. ข้อที่5นะครับ You see the job is too big for you. เนี่ยเห็นไหมว่าการงานตรงนี้มันใหญ่เกินไปกว่าที่คุณจะทำเองได้ It's something only God can do. มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นถึงจะทำได้ And you trust him to do it. และให้เราวางใจพระองค์ที่จะทำในสิ่งนั้น You could never do it for yourself no matter how long and hard you try. คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะพยายามหนักแค่ไหนหรือพยายามทำมานานแค่ไหนแล้วก็ตาม And that's what makes you right before God. แล้วด้วยการเชื่อตรงนี้ต่างหากที่จะทำให้คุณสามารถถูกต้องในสายตาพระเจ้าได้ Abraham learned อับราฮัมได้เรียนรู้ That it's not his works ว่าไม่ใช่เพราะการประพฤติของเขา But it's embracing what God does for him แต่เป็นการที่เขาแค่เปิดใจเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำให้เขาเท่านั้นเอง And that's why he's called the father of faith และนี่คือเหตุผลที่อับราฮัมมีฉายาว่าบิดาแห่งความเชื่อ Some people think บางคนคิดว่า Well you know
Abraham's faith was big. I don't think I can have faith like Abraham. โอ้ยความเชื่ออับราฮัมเนี่ยยิ่งใหญ่มากฉันไม่สามารถเชื่อได้อย่างเขาหรอก Actually it's very simple. จริงๆมันง่ายมาก Abraham's faith was this. ความเชื่อของอับราฮัมเป็นแบบนี้ Only God can make me righteous. แค่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้ฉันเป็นคนชอบธรรมได้ So I embrace that truth. ก็ฉันก็เปิดใจรับเอาความจริงนี้ดีกว่า If you believe like that. ถ้าคุณเชื่อแบบนี้ You have Abraham's kind of faith. คุณก็มีความเชื่อเหมือนอับราฮัมแล้วAmen. Amen. Or as we call him, Abby. หรือว่าเราอาจจะเรียกเขาว่า Abby. That's in the Message translation. อันนี้ในฉบับ Message นะครับ Nathan in the Message translation is คุณนัทก็ชื่อนาธานนะครับชื่อสั้นๆย่อๆก็คือคุณนัทนะครับ By the way, that's my Starbucks name. อันนี้เป็นชื่อใช้เวลาไป Starbucks นะครับ Every time I go to Starbucks. เพราะทุกครั้งที่ไป Starbucks. They ask me what's your name to write on the cup. เขาก็จะต้องถามชื่อใช่ไหมครับเพื่อจะเขียนข้างๆแก้ว I say Nathan. เพราะผมบอก Nathan. So the Thai people can understand Nathan. เพราะผมก็ใช้ภาษาไทยนะพูดภาษาไทยว่า Nathan. And they write Tarzan. แล้วเขาก็เขียนว่า Tarzan. So one day they were calling me, คุณ Tarzan อยู่ไหนคะ แล้ววันนึงเขาก็เรียกชื่อผมว่าอาคุณ Tarzan เครื่องดื่มได้แล้วSo I changed my name to Nut. Now every time I go to Starbucks, I say Kun Nut. ผมก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเต็งเป็นนัทนะครับทุกครั้งที่ไป Starbucks เขาถามผมก็จะบอกชื่อนัทครับ But I'm thinking. แล้วผมก็คิดว่า I'll change it when I go to Starbucks next time. แล้วครั้งต่อไปถ้าผมไป Starbucks ผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่ I'll tell them my name is Handsome. ผมก็จะบอกว่าผมชื่อรูปหล่อ So when they call me. เวลาเขาเรียกผม Handsome, where is Handsome?รูปหล่อคุณรูปหล่ออยู่ไหนครับ Yes it's me it's me อ๋อเนี่ยผมเอง Anyway never mind let's get spiritual here เอ้ยฝ่ายวิญญาณกันดีกว่านะครับ Abraham embraced what God did for him อับราฮัมเองก็เปิดใจที่จะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทําให้เขา Let me close with Romans 4:16 ผมก็อยากจะปิดด้วยข้อพระคัมภีร์โรมบทที่4ข้อ16นะครับ Therefore it is a faith that it might be according to grace ด้วยเหตุนี้เองการที่ได้รับมรดกนั้นจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อเพื่อจะได้เป็นไปตามพระคุณ Listen church listen carefully ฟังนะครับคริสตจักรฟังดีๆนะครับ Grace พระคุณ is what God did for us ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทําให้กับเรา without our help โดยที่เราไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรพระเจ้าเลยWithout our contribution. โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปให้อะไรกับพระองค์เลย Without our merit. โดยที่เราไม่ต้องมาทําความดีทําการกุศลอะไรให้กับพระเจ้า If everything is by grace. ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระคุณ The only way to receive is by faith. วิธีเดียวที่เราจะรับได้ก็คือโดยความเชื่อ And what is faith? และอะไรคือความเชื่อ Embracing what God has done. ก็คือเปิดใจรับเอาในสิ่งที่พระเจ้าทําThat's faith. นี่คือความเชื่อ So that the promise might be sure to all the seed. เพื่อว่าพระสัญญานั้นจะได้เป็นที่วางใจแก่ผู้สืบเชื้อสายของท่านทุกคน Not only to those who are of the law, but also to those who are of faith of Abraham, who is the father of us all. ไม่ใช่แก่ผู้สืบเชื้อสายที่ถือธรรมบัญญัติพวกเดียวแต่แก่บรรดาผู้ที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเรา Anyway, I'll teach more on this. และผมจะสอนในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นทีหลังนะครับ Church, here's the revelation today. คริสตจักรครับตรงนี้คือการเปิดเผยความจริงสำหรับวันนี้ When you rest. ว่าเมื่อคุณIn all that Christ has done for you, พักในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับคุณทั้งหมดแล้ว The Holy Spirit, พระวิญญาณบริสุทธิ์ will manifest the blessings. ก็จะปรากฏสำแดงพระพรทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณออกมา So rest to manifest. ดังนั้นหยุดพักเพื่อจะได้รับการเปิดเผยสำแดง Father, we thank you for your grace for this week. พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ในสัปดาห์นี้Thank you for your favor that surrounds us. และขอบคุณที่ความโปรดปรานของพระองค์อยู่รอบตัวเราเสมอ Thank you for your wisdom. ขอบคุณสำหรับสติปัญญาของพระองค์ To succeed in all the works of our hands. ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในงานทุกอย่างที่เราทำ Thank you for opening doors for us. และขอบคุณที่พระองค์ทรงเปิดประตูให้กับเรา Thank you, Holy Spirit, for putting us in the right place at the right time. ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์นั้นได้นำเราไปในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมAnd church, I declare upon you and your family. และคริสตจักรครับผมขอประกาศสิ่งนี้เหนือชีวิตของคุณและครอบครัว May the peace and the joy of the Lord. ขอให้สันติสุขและความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้า Flood your families. ได้ท่วมท้นอยู่ในครอบครัวของคุณ May you see greater manifestations. และขอให้คุณได้เห็นการปรากฏสำแดงอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้น Of healing and provisions in your life. เกี่ยวกับการหายโรคและการจัดเตรียมของพระเจ้าในชีวิตของคุณ Father, for every blessing. และพระบิดาสำหรับพระพรทุกอย่าง
We give you the glory. เราถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ In Jesus name. ในพระนามพระเยซู And everybody say amen. ให้เราทุกคนบอกว่าเอเมนด้วยกันนะครับ Well goodbye everyone. You have a great week. We'll see you on Wednesday night online. ก็ขอให้ทุกคนมีสัปดาห์ที่ดีนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคืนวันพุธซึ่งเป็นแบบออนไลน์นะครับบ๊ายบาย God bless you all. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ